รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมชื่อเอฟธัญญนพความอยากรู้อยากเห็นในหัวใจคือจุดเริ่มต้นของการนำทางให้ผมออกไปท่องเที่ยวเพื่อซึมซับความงดงามอันน่าตื่นตาตื่นใจของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยชื่นชมมรดกที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ทิ้งเอาไว้ได้เรียนรู้และลองสัมผัสวิถีชีวิตใหม่ๆพร้อมกับความท้าทายในการค้นหาเรื่องราวลึกลับเหลือเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในรากเหง้าความเชื่อของสังคมไทยเพราะผมเชื่อว่าเราทุกคนอยากที่จะรู้ชอบที่จะสงสัยในสิ่งเหลือเชื่อและถ้าคุณไม่เชื่ออยากเชื่อต้องเห็นโปรเจกต์อยากเชื่อต้องเห็นสวัสดีครับคุณผู้ชม Mystery Project อยากเชื่อต้องเห็นวันนี้นะครับผมออกเดินทางมาทำความรู้จักกับอาหารพื้นบ้านระดับตำนานอย่างแกงปูไข่ใบชะครามครับซึ่งถือได้ว่าเป็นแกงท้องถิ่นริมฝั่งทะเลอ่าวไทยที่คงความอร่อยต่อเนื่องยาวนานมานับร้อยปีแล้วครับซึ่งถ้าหากได้ลิ้มลองแล้วแน่นอนครับว่าจะต้องติดใจในรสชาติของแกงพื้นบ้านระดับตำนานจานนี้กันทุกคนครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับคุณผู้ชมทริปนี้ผมเดินทางมายังอำเภอกรุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเพื่อที่จะมาตามหาวัตถุดิบไปทำแกงปูไข่ใบชะครามระดับตำนานที่นี่ครับบ้านเขาแดงก่อนหน้านั้นนะครับผมเริ่มต้นทริปเมืองไม่เหงาบ้านเขาแดงที่ไม่ไกลไม่ไกลครับเป็นโรงแรมสไตล์บูทิคโฮเทลอบอุ่นเป็นกันเองที่โรงแรมเดอะลาพาหัวหินนั่นเองครับของเราเนื่องจากว่าเราไม่ได้ติดกับทะเลทั้งที่เราอยู่ในหัวหินนะคะแต่ว่าเราอยากให้ได้บรรยากาศทะเลอยากได้บรรยากาศที่มีต้นไม้ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะเราเรียกว่าเป็นบูติคโฮเทลคือโรงแรมเล็กเราไม่ได้เป็นโรงแรมสเกลใหญ่มีอยู่70ห้องนะคะแต่ว่ามีทุกอย่างครบชอบใจในบรรยากาศของทะเลจำลองที่จัดสรรไว้อย่างดีชอบใจในการออกแบบอย่างเรียบหรูและมีสไตล์ไม่เพียงแต่ทุกสิ่งจะครบครันแห่งการพักผ่อนแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีน้องหมาคู่ใจมาเที่ยวด้วยที่โรงแรมเดอะลาพาแห่งนี้ก็พร้อมยินดีต้อนรับน้องหมาเช่นกันครับแล้วเรามีพิเศษคือมี2ห้องนอนที่จะเรียกว่าลาพาคูลไอแลนด์ลาพาคูลไอแลนด์เนี่ยสามารถที่จะให้สุนัขเข้ามาพักได้ด้วยกับเจ้าของนะคะพักที่นี่ไม่เพียงแต่ได้ความสุขกลับไปเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมได้ลองมาสัมผัสที่โรงแรมเดอะลาพาสักครั้งคุณผู้ชมก็จะได้บุญกลับไปอีกด้วยครับตอนนี้เราจะลิงก์กับมูลนิธิหัวใจเบิกบานหรือว่า Happy Heart Foundation นะคะทุกท่านที่มาพักที่โรงแรมเราก็จะมีซองที่อยู่ในห้องให้แล้วก็มีกล่องบริจาคเงินให้นะคะเงินตรงนี้เนี่ยจะเอาไปบริจาคให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสในการศึกษาที่เชียงรายโอกาสสำหรับคนที่ด้อยโอกาสน่ะทางโรงแรมเรายินดีเสมอแล้วเราก็มีหนึ่งคนที่เขาหูหนวกอะค่ะแต่ว่าเราก็ให้มาทำงานได้ก็คือให้มาช่วยทางด้านต้นไม้หรืออะไรที่เขาพอทำได้นะคะคือเรามีอะไรเราก็ช่วยกันไปเพราะเราก็เป็นคนไทยกันทุกคนได้ความสุขและได้บุญไปด้วยแล้วนะครับผมก็ออกเดินทางต่อไปยังบ้านเขาแดงซึ่งเช้านี้ก็ต้องออกแรงกันสักหน่อยแล้วครับเพราะว่าผมจะขึ้นไปพิชิตยอดเขาแดงกับจุดชมวิวแบบพาโนรามา360องศานั่นเองครับเหนื่อยเหมือนกันครับระยะทางประมาณสักเกือบ300เมตรครับคุณผู้ชมแต่ว่าทางมันจะแบบชัน
แล้วก็ขึ้นเขาตลอดแล้วบวกกับวันนี้ฝนมันตกเมื่อคืนทางมันค่อนข้างลื่นฮะแม่วันนี้ลำบากกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าหินลื่นเนื่องจากฝนที่ตกลงมาครับแต่เพื่อที่จะได้เห็นสุดยอดวิวบ้านเขาแดงแล้วผมไม่ท้อเด็ดขาดครับอีกแค่300เมตรเท่านั้นเราก็จะถึงยอดกันแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับที่เห็นเมื่อกี้นี้นะเขาเรียกว่าต้นสลัดใดนะหรือว่าตะบองเพชรคือคนแถวนี้เขาเรียกสลัดใดแล้วก็คนแถวนี้สมัยก่อนนะเขาจะเอาไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเอาไปสับแล้วก็เอาไปโยนแบบเบื่อปลาเพื่อที่จะจับปลามากินนะฮะมันมีความเป็นพิษอยู่ความรู้ใหม่อีกแล้วคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญานะฮะของคนแถวนี้นะครับอันนี้เขาเรียกกันว่าหินไฟคนแถวนี้นะฮะเขาเรียกกันว่าหินไฟคือหินอันนี้คุณสมบัติคือว่าเวลาเอามากระแทกกันเนี่ยมันจะจุดแล้วก็สามารถก่อเกิดประกายไฟขึ้นมาได้เป็นไงฮะนี่คือการใช้ประโยชน์จากธรรมชาตินะครับสวยมากเลยนะเหมือนผลึกอะไรสักอย่างเอาคืนไปที่เดิมอยู่เนี่ยเอาชิเราไม่บอกว่าคุณผู้ชมครับขอทอประทานอภัยนะคุณผู้ชมสบายไปนิดนึงคือตรงนี้เป็นจุดแวะพักจุดที่1นะก่อนที่เราจะขึ้นไปถึงยอดนู่นนะดูหันไปดูหน่อยกล้องหันไปดูหน่อยโอ้โหหันกลับไปหน่อยสิครับเป็นไงครับคุณผู้ชมเห็นแล้วมันทรมานใจไหมเดินมาตลอดทางนะฮะโอ้โหยังนึกว่าจะถึงแล้วอ่ะแต่ที่ไหนได้เดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นไปบนยอดดูแต่ตรงนี้คุณผู้ชมเป็นจุดแวะพักนะฮะแล้วมองไปเนี่ยเห็นวิวเขาจะมีการทำเกษตรกรรมพื้นบ้านตรงนี้แล้วก็จะเห็นทะเลแล้วสวยงามมากเลยนะฮะผมมาหัวหินก็บ่อยนะฮะมาเขา300ยอดก็บ่อยแต่ไม่เคยขึ้นมาบนนี้เลยแล้วก็ไม่เคยเห็นวิวที่สวยแบบนี้เลยฮะสวยมากจริงโอเคนอนต่อนะพักขอพักแป๊บไปต่อเดินแป๊บนึงสิโถนี่ไปไหนเนี่ยลมเย็นสบายขนาดนี้ขอนอนนะคุณผู้ชมครับเอาจริงๆนะอันนี้ถามจริงๆใครหล่อกว่ากันผมว่าผมนะหรือว่าเพื่อนผมดูแล้วน่าจะเป็นเพื่อนผมมากกว่าที่หล่อโชคดีมากครับคุณผู้ชมก็มาเจอลิงที่เขาอยู่กันตามธรรมชาตินะครับยืนหล่อเชียวโหนี่มายืนต้อนรับผมเลยเนี่ยปีนป่ายมากกว่า1ชั่วโมงแต่พอได้เห็นภาพตรงหน้าแล้วนะครับความเหนื่อยก็หายไปทันทีเลยแหละครับเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวของยอดเขาแดงนะครับซึ่งจะอยู่ตรงด้านหลังจากจุดที่เราไปชมวิวเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วมองไปนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยที่เห็นเป็นตารางสี่เหลี่ยมนั่นน่ะมันคือนากุ้งคือเนื่องจากสมัยก่อนมันมีกุ้งโรคกุ้งระบาดเยอะเขาก็เลยเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งผสมกับเลี้ยงปลาแล้วคุณผู้ชมเห็นร่องน้ำไหมฮะแทนจะมีร่องน้ำโค้งๆแต่เราจะไปล่องเรือกันครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมากราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดเขาแดงซึ่งท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเขาแดงทุกคนครับ
ลงมาจากยอดเขาก็ได้รับคำเชิญจากเหล่ามัคคุเทศก์น้อยทันทีครับพวกน้องๆบอกกับผมว่าจะพาไปรู้จักบ้านเขาแดงให้มากขึ้นที่คลองเขาแดงครับมัคคุเทศก์อาสามาจากโรงเรียนบ้านเขาแดงค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุรัตนาชื่นอารมณ์ชื่อเล่นชื่อสุค่ะยินดีต้อนรับสู่คลองเขาแดงนะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักพืชในป่าชายเลนกันก่อนเลยค่ะต้นไม้ที่มีรากโค้งๆเหมือนซุ้มไก่นั้นนะคะคือต้นกงกลางค่ะรากของต้นกงกลางนะคะเป็นที่กองขยะค่ะพอขยะลอยมานะคะจะติดตามรากของต้นกงกลางค่ะเป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมเห็นน้องๆตัวเล็กแค่นี้แต่ว่าต้องบอกเลยนะครับว่าความจำและข้อมูลนี่แน่นมากครับลองมองไปสองข้างฝั่งคลองเขาแดงก็จะได้เห็นชุมชนได้เห็นภูเขาหากมาบ้านเขาแดงแล้วต้องห้ามพลาดที่จะล่องเรือคลองเขาแดงเด็ดขาดนะครับภูเขาทางฝามือของทุกท่านนั้นนะคะคือภูเขาแปดเซียนค่ะจะเหมือนคนยืนอยู่แปดคนค่ะนั่นนะคะคือหน้าผาแดงค่ะเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเขาแดงค่ะอ๋อสีแดงเลยนะแล้วนี่เขาเป็นนี่นานแล้วเหรอเป็นนานแล้วค่ะหนูเกิดมาก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะอ๋อแล้วถ้าย้อนไปแบบสมัยปู่ย่าตายายพวกเราอะเป็นนี่ยังเป็นแล้วค่ะอ๋อเป็นแล้วเหรเขาจะออกตอนเย็นกลับมาเช้าค่ะล่องเรือผ่านคลองจนเพลินนะครับผ่านไปแป๊บเดียวน้องมัคคุเทศก์ตัวน้อยก็บอกว่าเรากำลังจะออกสู่ทะเลอ่าวไทยแล้วล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็มาอยู่กับเพื่อนๆผมเองครับหลังจากที่เราไปชมวิวมุมสูงนะฮะไปดูชุมชนบ้านเขาแดงไปดูทะเลที่เรียกได้ว่าเป็นวิวที่คุ้มค่าที่สุดแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมนะฮะจะมีเพื่อนๆเนี่ยพาไปทำกิจกรรมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือการปลูกป่าชายเลนนั่นเองครับและเพื่อนๆผมนะครับเป็นน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแดงเดี๋ยวเราไปปลูกป่าชายเลนกันครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมไหมโอ้โหเสียงดังมากเลยในซ้อมกันมา 3-4 รอบอ่ะกว่าจะได้ขนาดนี้อ่ะป่ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเด็กไทยตัวน้อยๆแค่นี้จะพาผมไปสนุกกับการอนุรักษ์แบบปลูกป่าชายเลนที่พื้นป่าอนุรักษ์โรงเรียนบ้านเขาแดงเอาล่ะสิครับสงสัยว่าต้องย้อนวัยกันหน่อยแล้วล่ะครับทำไงทิ้งมาไปอย่างเงี้ยเหรออ๋อได้มั้ยได้มั้ยพอนะแค่นี้เหรอเสร็จแล้วเหรอ
โอ้ข้างหลังปลูกเสร็จยังเนี่ยฮะปลูกเสร็จยังข้างหลังอ่ะแล้วเห็นแล้วเหรอโอ้โหตัวเปียกกันหมดเลยอันนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่เด็กๆเขาก็ถือโอกาสสนุกสนานไปด้วยนะฮะคือมาทำกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนแล้วก็เล่นน้ำกันสนุกสนานไปด้วยนี่คือวิถีชีวิตของพวกเขาครับเฮ้ยพี่อยากได้ใบชะคามที่ไหนต้องไปเอาที่ไหนใบชะคามแถวทุ่งลานอ๋อเดี๋ยวเราต้องไปเดินหาใช่ไหมเออเดี๋ยวเราจะไปเก็บใบชะคามกันเอาไปทำกับข้าวน้องๆบอกว่าใบชะครามคือวัตถุดิบสำคัญของตำนานอาหารพื้นบ้านแกงปูไข่ใบชะครามอยู่ที่หลังโรงเรียนนี่เองครับตรงไหนตรงไหนอ๋อโอ้โหตรงนี้เยอะเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นดอกแท้ไม่ได้ใช่ไหมเรียนดูมันจะต่างกันคุณผู้ชมดูนะเนี่ยเห็นไหมได้แล้วเรียบร้อยใบชะครามโอ้โหขอบคุณมากเลยนะพาพี่มาเก็บใบชะครามมาส่งต่อให้พี่เดี๋ยวพี่จะไปแกงปูแล้ววันนี้นะขอบคุณทุกคนมากเลยนะเดี๋ยวพี่ไปหาปูก่อนพี่จะไปแกงขอบคุณมากเลยบ๊ายบายครับบ๊ายบายเอ้ยไปแล้วนะไปหาปูต่อก่อนเอาละฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ใบชะครามมาแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็กำลังจะไปตามหาปูทะเลซึ่งเป็นปูที่อยู่ตามธรรมชาติเดี๋ยวเราจะมีวิธีการจับปูทะเลมาดูกันว่าคนที่บ้านเขาแดงเนี่ยเขาจับปูทะเลกันยังไงนะฮะและตอนนี้ฮะผมอยู่กับพี่ธรนะครับซึ่งเป็นรองนายกอบต.บ้านเขาแดงครับพี่ธรสวัสดีครับครับครับพี่ธรวันนี้มาขอความรู้เรื่องการจับปูหน่อยพี่ครับคือวิธีการทำไงคือจากวิธีการนี่คือว่าเรานั่งเลยนั่งเลยนะพี่ใช้ปลานี่ครับมาสดเป็นเหยื่อครับเสียบเข้าไปในรอบเดี๋ยวก่อนพี่อันนี้เขาเรียกอะไรรอบเหรออันนี้ครับรอบตกปูครับอ๋อนี่คือถ้าจับปูครับผมอ๋อผมนี่ตอนแรกผมคิดว่าเขาใช้อวนนะไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อใช่อย่างนี้ใช้รอบครับผมครับแล้วใช้เหยื่อเป็นอะไรพี่ใช้เหยื่อเป็นปลาเป็นนะครับแล้วปลานี่ต้องเป็นปลาอะไรหมายถึงว่าต้องปลาอะไรได้อ๋อเฮ้ยปูก็กินปลาพี่ปูก็กินปลาครับเพราะปูเป็นสัตว์กินเนื้อไงครับอ๋อผมนึกว่าเขาแบบคุ้ยเขียอะไรกินตามแบบพวกเลนพวกทรายมันเข้าไปในนี้กินเหยื่อจะเข้าไปครับอ๋อปุ๊บพอมันกินแล้วไงเหยื่อข้างในเนี่ยแต่ว่ามันออกไม่ได้ครับเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นงาอยู่นี่ครับอย่างนี้อ๋อมันเป็นงี้พอมันเข้าไปปุ๊บคือมันบีบเป็นร่องนี้ใช่ไหมเหมือนตัววีครับพอเข้าไปปุ๊บมันเลยออกไม่ได้โอเคใช้เวลานานไหมก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้ามันมีปูดีเราก็สองสามชั่วโมงก็กู้ก็มีแล้วครับอ๋ออันนี้ก็น้องกันนี่เขาก็ตามคุณพ่อออกมาที่ตลอดเลยแล้วเราโยนน้องกันไปให้ปูมาชอบปลาลูกเราลูกโยนปูได้ปะเขาทำไม่ได้ไหมเขาทำได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้แต่เดี๋ยวโตอีกหน่อยทำได้แน่นอนพี่ธรและอันนี้มันเป็นอะไรทำไมมันมีปูมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะมันเป็นคลองธรรมชาติที่น้ำขึ้นลงครับปูก็จะใสอยู่ตามเลนนี้อ๋อโอเคเอาเลยครับพี่โซโล่เลยฮะโอ้แล้วเดี๋ยวเราก็รอประมาณนานขนาดไหนสักสองสามชั่วโมงครับมาดูครับจริงเหรอครับพี่ครับโดยปกติแล้วชาวประมงเนี่ยเขาจะมาเช็คยังไงพี่มาเช็คว่าเอ๊ะมันได้แล้วนะอ๋อส่วนมากเขาก็จะแบบรอน้ำลงนะครับอ๋อน้ำลงแล้วค่อยมาทีเดียวเลยมาทีเดียวเลยแล้วเก็บรอบไปเลยผมคิดว่าแบบเช็คทุกครึ่งชั่วโมงไม่ใช่รอน้ำลงแล้วก็จัดไปทีเดียวเลยครับผมครับเอาละเดี๋ยวเราไปรอกันเอาละครับคุณผู้ชมครับคือฝนตกไปหนึ่งรอบแล้วก็ผมออกไปกินข้าวกลางวันมาแล้วตอนนี้กลับมาดูจริงๆนี่เราทิ้งไว้ประมาณสักน่าจะ3ชั่วโมงได้นะพี่ธรลองดูพี่ว่าเป็นไงขอให้ได้ขอให้โดนจะได้ไม่ต้องรออีกได้ไหมเฮ้ยปูเฮ้ยได้จริงๆด้วยโหยพี่2ตัวเลยโหตัวใหญ่มากนะฮะเอาพี่ทอนวางนี่ก่อนพี่แล้วมีอีกรอบนึงอ่ะอีกรอบนึงเอาวางนี่ก่อนอีกรอบนึงอ่ะพี่ตรงนู้นน่ะครับๆไปดูอีกรอบมั้ยครับอันนี้ก็ได้อันเนี้ยผมโยนเองคุณผู้ชมแต่ตัวมันเล็กเนี่ยมันแบบความอุดมสมบูรณ์นะพี่นะคือเราโยนไว้ไม่นานนี่ก็โอ้โหได้ปูมาแบบ4ตัว
โอ้นี่เห็นนี่พี่ธรนี่คือรอยที่มันมากินปลาป่ะครับผมเห็นไหนนะตรงท้องเนี่ยใช่ไหมฮะนั่นคือมันกินใช่ไหมเนี่ยมันต่างกันไงคือดูสีมันต่างกันชัดเจนนะอันนี้เรียกปูอันนี้เป็นปูทะเลเขาเรียกพันปูทองหลางครับผมจะเป็นมีสีขาวครับอันนี้เป็นปูแดงครับกัดกันแล้วที่เราเห็นตามที่เขาขายตามตลาดทั่วไปถูกไหมพี่ครับมันก็เขาเรียกว่าบางที่เขาเรียกเป็นปูดำครับแต่ว่านี้มันพันสีแดงก็ทางบ้านเรียกปูแดงแต่จริงก็คือปูดำนั่นแหละครับครับผมแต่มันตัวไม่ดำมากเลยสังเกตดูสีมันออกแดงใช่ครับผมครับแต่ตัวเนี้ยมันไม่ค่อยแดงนะพี่นะอันนั้นเป็นปูขาวครับเนื้อจะอร่อยฝาเนื้อหวานครับแต่โอกาสจะได้นะมันยากใช่ไหมพี่ก็พอๆกันครับมีใกล้เคียงกันแล้วบริเวณนี้มีใกล้เคียงกันครับเรียบร้อยเอาละฮะผมก็ได้ปูไปแล้วพี่ธรเอางี้ไหมเดี๋ยวผมขอ2ตัวเล็กนั้นไปทำแกงปูใบชะครามผมได้ใบชะครามมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องขอรบกวนขอปูจากพี่ธรนะฮะขอบคุณมากครับพี่ยินดีครับป้าแต๋วนะใช้ได้นะอย่างนี้ใช้ได้ป้าใช้ได้ใช้ได้เอาละฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมนะครับไปเรียนรู้การจับปูทะเลนะฮะแล้วก็การเก็บใบชะครามมาแล้วไปตามหามาโอ้โหกว่าจะได้ลำบากตอนนี้นะฮะผมก็มาอยู่กับป้าแต๋วนะครับเพื่อที่จะมาทำข้าวสวัสดีครับป้าแต๋วครับคุณป้าสวัสดีครับเพื่อนป้าแต๋วใช่ไหมใช่ค่ะขอมาหน้าเป็นกำลังใจจ้าคุณผู้ชมป้าแต๋วเนี่ยนะฮะเป็นมือวางอันดับหนึ่งของการทำแกงปูใบชะครามของบ้านเขาแดงฮะป้าแต๋ววันนี้เมนูชื่อว่าอะไรฮะแกงปูไข่กับผักชะครามค่ะอ๋อซึ่งมันเป็นอาหารพื้นบ้านของที่บ้านเขาแดงค่ะเป็นนิยมค่ะอ๋อคือทุกบ้านทำเป็นหมดว่างั้นเถอะทุกบ้านทำหมดแต่ว่าไม่มีใครทำอร่อยสู้ป้าแต๋วได้เลยป้าแต๋วอร่อยที่สุดครับป้าแต๋วส่วนประกอบมีอะไรบ้างแน่นอนมีผักชะครามผักชะครามปูทะเลน้ำตาลน้ำพริกน้ำตาลทรายคือว่าเพื่อไม่ให้ผักชะครามดำอ๋อเหรอฮะอ๋อคือเราใส่นี่ไม่ได้ต้องการความหวานนะไม่ได้ไม่ให้มันดำอันนี้คือแค่ต้มไม่เฉยต้มไม่เปื่อยอ๋อเรายังไม่ได้แกงจริงๆใช่ไหมไม่ใช่คุณผู้ชมคลาสสิกตรงเตาถ่านเนี่ยนะโอ้โหมากคลาสสิกมากป้าป้านั่นเลยล่ะเอาชาวบ้านจริงๆนะเดี๋ยวผมช่วยอ้าวเสร็จแล้วคือเดี๋ยวป้าแต๋วไม่รู้ว่าผมเสียงดังไว้ก่อนกันนะถ่านก็แรงใช้ได้ดูแบบเป็นตัวเก่งอะแต่ทำไม่เป็นอันนี้อะไรครับป้าแต๋วอย่าเพิ่งใจเย็นหางกะทิน้ำที่3น้ำที่3อ๋อใส่หางกะทิน้ำที่3ไปก่อนตอนนี้นะป้าจะใส่น้ำพริกแกงแล้วนะน้ำพริกแกงนี่สัดส่วนเท่านี้นะคือน้ำพริกแกงเขียวหวานนิดเดียวพอให้ออกสีถูกไหมเอาสีสวยๆหน่อยนี่อันนี้เคล็ดลับนะเคล็ดลับไม่ลับเคล็ดไม่ลับพอใส่พริกแกงกับกะทิลงไปแล้วก็เร่งไฟให้แรงใช้เวลาสักประมาณ20นาทีก็เคี่ยวจนพริกแกงและน้ำกะทิเกือบแห้งและเติมน้ำกะทิลงไปอีกรอบนึงครับอันนี้ก็คือกะทิกับน้ำสองนะหลังจากเติมกะทิลงไปแล้วก็ถึงคราวของพระเอกของเราแล้วล่ะครับก็ใส่ปูทะเลนะฮะอันนั้นเราไม่ต้องรอเดือดครับป้าแต๋วไม่ต้องไม่ได้เลยคือมันอ๋อไม่ต้องกลัวมันจะเหม็นคาวเลยเพราะปูมันสดมากไม่ต้องครับค่อยใส่ลงไปค่อยใส่ลงไปนี่ป้าแต๋วทำร้ายคนดูมากเลยนะเพราะตอนนี้เวลาประมาณสักสี่ทุ่มกว่าคนดูรายการอยู่นี่โอ้โหเจ้าประคุณเอ้ยป้าแต๋วใส่ปูไข่ลงไปแล้วก็รอสักพักให้ปูสุกแล้วจึงถึงคิวของนางเอกของเราครับหลังจากเราลวกเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็มันรูดเอาแต่ใบมันออกมาก็ใส่ลงไปป้าแต๋วนี่เป็นแม่ครัว
วในหมู่บ้านอ๋อนะใครแต่งเวลามีงานบุญงานอะไรก็ป้าแต๋วมือวางอันดับหนึ่งค่ะป้าแต๋วเป็นคนทำแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วแกแล้วครับผมเห็นป้าแต๋วบอกสมัยสาวๆนี่หนุ่มๆมาติดเพียบเลยนะเพราะว่าใจแกงปูใช่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 เลือกไม่ถูกเลยเอางี้ดีกว่าคุยกันจนเพลินนะครับก็ถึงเวลาเติมน้ำกะทิอีกครั้งหนึ่งและโหมไฟให้แรงขึ้นจนเดือดและเราก็จะได้พบกับตำนานอาหารพื้นบ้านแห่งบ้านเขาแดงแกงปูไข่ใบชะครามนั่นเองครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมจะเริ่มชิมแล้วนะว่าแกงปูใบชะครามรสชาติจะเป็นยังไงฮะหอมกะทิหอมกะทิแต่คือตอนนี้คือรู้สึกว่าความหอมมันเบากว่าตอนที่เราผัดไอ้พริกแกงอ่ะเพราะว่ามันโดนกะทิเข้าไปใช่นะฮะเป็นไงอร่อยมากครับคุณผู้ชมคือความหอมของปูอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันเป็นปูธรรมชาตินะแล้วก็แกงให้มันด้วยใช่ทานไปเนี่ยมันเลยฮะคือมันกะทิหอมมันหวานกะทิอะฮะแล้วกะทิหวานเนี่ยคือหวานนี่หวานน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวกะทิที่ชิมไปเพราะว่าเราจะต้องใช้น้ำมะพร้าวคั้นกะทิครับแล้วผมรู้สึกเลยว่ารสชาติมันกลมกล่อมมากโดยที่แบบมันเป็นรสชาติที่แบบเหมือนไม่ได้ปรุงอะไรฮะได้รู้ถึงที่มาได้รู้ถึงวัตถุดิบได้รู้ถึงวิธีการทำของแกงปูไข่ใบชะครามตำนานอาหารพื้นบ้านแห่งบ้านเขาแดงได้รู้จักคนเขาแดงซึ่งน่ารักและอัธยาศัยดีกันทุกคนได้เห็นวิวสวยๆของทะเลและภูเขาถือได้ว่าเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์ของผมในวันนี้แล้วล่ะครับป้าแต๋ว I love you มากเลยจ้าอร่อยมากคุณผู้ชมครับโอ้ป้าแต๋วอร่อยมากบ้านแสดงของเราครับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านครับครับด้วยความยินดีเลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาทริปในการท่องเที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้อยู่นะครับแบบไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักขอเชิญที่นี่ครับเมืองไม่เหงาบ้านเขาแดงวิธีการกินผักนี้ก็มีมาตั้งแต่ราชวงศ์ทรงตอนปลายจะมีไม่กี่จังหวัดในภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีภูเก็ตตรังพังงากระบี่แล้วก็ระนองเล็กน้อยนะครับเมื่อเราปฏิบัติกันมาเนื่องจากเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยก็ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองและก็ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระท่านนะฮะองเทพท่านก็ได้ปกปักรักษาคุ้มครองให้ลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขประเพณีนี้จึงสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสมัยก่อนถ้าเราเข้ามากินผักในบริเวณศาลเจ้าเมื่อเราออกไปเนี่ยเราไปเอาอาหารซึ่งไม่ใช่อาหารเป็นในอาหารคาวอย่างเงี้ยท่านก็จะลงโทษปัจจุบันนี้ไม่มีนะครับเลยเราเลยการรับทานอาหารหากินได้ง่ายนะครับนี่คือข้อแตกต่างในอดีตส่วนร่างทรงที่มีการทิ่มแทงหรือว่าจะมีการลุยไฟอะไรเนื่องจากเขาต้องแสดงอภินิหารให้แตกต่างจากสามัญชนคือเรามนุษย์เราปกติธรรมดานี่ให้เราไปฟันแทงเราก็ไม่เอาเพราะมันจะเกิดการกลัวการเจ็บกัน
เสี่ยงภัยแต่เวลาเทพมาประทับทรงเลยแสดงอภินิหารนิดนึงคุณผู้ชมครับเป็นประจำในช่วงปลายปีกับเทศกาลที่หลายคนถือเป็นช่วงของการถือศีลและละเว้นจากการกินเนื้อสัตว์ซึ่งวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนไปรู้ไปเห็นกับพิธีกรรมประเพณีโบราณกันที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งถือได้ว่าที่แห่งนี้ขึ้นชื่อและยิ่งใหญ่ที่สุดในการจัดประเพณีถือศีลกินผักของประเทศไทยครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมาเป็นร่างทรงหรือไม่อย่างไรแต่พอถึงคราวที่การกินผักหรือว่าประเพณีมันใกล้เข้ามาอย่างเงี้ยก็มีการสั่นบ้างจับบ้างทีนี้บางคนก็เข้าใจว่าถ้าสั่นอย่างเงี้ยเทพจะเข้าพอทีนี้ก็ใช้บทเชิญใช้บทเชิญซึ่งจริงๆแล้วตรงนั้นไม่ใช่แต่เนื่องจากพอคุณไปใช้บทเชิญตัวนี้เกิดสามัญสำนึกนั่งขณะที่คุณนั่งฟังเพลงอันนี้มันเพลินกระแสจิตอันนี้มันถูกจูนเคลื่อนคลื่นตัวที่ผมบอกไปว่ามันจะไปจูนรับกันไอ้ทางโน้นพอได้ยินตรงนี้มามันก็จูนมารับตรงกันมันก็เข้าประทับทรงม้าทรงถือเป็นอีกหนึ่งความสำคัญประจำพิธีกรรมประเพณีถือศีลกินผักแต่ม้าทรงแต่ละคนนั้นมีที่มาอย่างไรจึงต้องมาเป็นม้าทรงเช่นนี้ครับอันนี้บางครั้งนะครับร่างทรงนี้มันไม่เหมือนกันมันมีอยู่หลายประเภทหนึ่งพวกที่หมดอายุไขซึ่งองค์เทพที่มาประทับทรงนะอันนี้เป็นจำพวกหนึ่งสองจำพวกที่จิตใจตามองค์เทพแล้วคล้อยตามสามพวกที่อยากโชว์นี่อันนี้สำคัญทีนี้ประชาชนที่มาดูการประทับทรงต้องใช้วิจารณญาณซึ่งเมื่อม้าทรงได้ประทับทรงแล้วนะครับก็จะมีการแสดงปาฏิหาริย์เกิดขึ้นและที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นการเจาะร่างกายซึ่งการกระทำแบบนี้ต้องขอเตือนเลยนะครับว่าห้ามกระทำตามโดยเด็ดขาดเพราะทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เน้นความปลอดภัยของม้าทรงด้วยเช่นกันครับต้องเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนจะเสียบต้องฆ่าเชื้อถ้าไม่ฆ่าเชื้อคืออันตรายมากจะติดเชื้อไงครับบีบดูว่ามีเส้นเลือดใหญ่ไหมถ้าเส้นเลือดใหญ่มีคือแทงไม่ได้เดี๋ยวเส้นเลือดจะออกเยอะจะทำให้ร่างกายเสียเลือดเยอะคือเราระวังอย่างที่สุดเราต้องเซฟตี้ให้ม้าทรงด้วยแม้จะเชื่อว่าปาฏิหาริย์จากองค์เทพที่ประทับในตัวของม้าทรงแต่ความปลอดภัยของม้าทรงเองก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะยังไงก็ตามแต่ร่างกายของม้าทรงก็คือมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาคนหนึ่งครับหลังจากทำการจอดตามร่างกายก็เริ่มขบวนแห่ไปรอบเมืองซึ่งถือเป็นการขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีซึ่งการเจาะร่างกายของม้าทรงนี้ก็เปรียบเสมือนกับการรับเคราะห์ร้ายที่จะเกิดขึ้นแทนผู้ร่วมพิธีถือศีลกินผักครับตลอดสองข้างทางที่ม้าทรงเดินไปก็จะเต็มไปด้วยผู้คนที่เชื่อถือศรัทธาในองค์เทพออกมาให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้ความเคารพนะครับประชาชนให้ความเคารพแล้วก็จะอัญเชิญเทพมารับน้ำชาบ้างมารับผลบากรากไม้ที่เขาได้ถวายบูชาให้กับองค์เทพทั้งหลายนะครับหลังจากเรารับน้ำชาแล้วท่านก็ให้พรว่าใ
ท่านในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกรรมดำเนินไปหลายคนสบายใจที่ได้รับพรจากองค์เทพแต่ผู้ที่ร่วมถือศีลกินผักนั้นต้องปฏิบัติตนไม่เพียงแต่ละเว้นจากการทานเนื้อสัตว์ยังคงมีข้อห้ามข้อปฏิบัติที่ผู้ถือศีลได้ยึดถือปฏิบัติอีกด้วยครับละเว้นการกินเนื้อแล้วก็ต้องละเว้นการหลับนอนร่วมกันไม่ว่าสามีและภรรยาก็ไม่ได้ต้องแยกเตียงกันนะครับตอนที่เรากินผักนี่สำคัญมากนี่ต้องยึดให้ได้ว่าไอ้การพูดจาอาจจะบางครั้งมีมุสาบ้างแต่ก็ถือว่ามุสายังเบากว่าในกามารมณ์นะครับเนื่องจากกามารมณ์นี้เรามีข้อห้ามว่าเวลากินผักเนี่ยห้ามทาน 1. กระเทียมสองหอมสามผักชีอะไรพวกนี้เพราะพวกนี้จะไปสร้างความกำหนัดให้เกิดในเรื่องในกรรมคุณหลังจากเดินวนกลับมาที่ศาลเจ้าก็ถือได้ว่าพิธีกรรมในช่วงเช้าก็สิ้นสุดลงแต่กับเหล่าม้าทรงนั้นหน้าที่ของพวกเขายังไม่จบลงเหมือนกับม้าทรงท่านนี้ครับว่าผมนี่มองเห็นเพื่อนผมหมดแต่ว่าผมไม่สามารถที่ว่าจะเรียกเพื่อนหรือว่าจะไปหาเพื่อนอะไรได้บังคับตัวเองไม่ได้ครับที่ทิ่มแทงก็คือว่าเหมือนสะเดาะเคราะห์ไปในตัวครับแต่ว่าเราก็พอผลสุดท้ายมันก็
มันไม่เป็นอะไรครับมันเหลือแต่รอยแผลเป็นนิดหน่อยแค่นั้นไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกตัวเริ่มไม่รู้สึกตัวตั้งแต่ก่อนจะทรงครับถึงองค์เทพจะเสด็จกลับไปแล้วแต่ร่องรอยของบาดแผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ประทับทรงก็ยังคงอยู่ซึ่งบาดแผลเหล่านี้จะส่งผลอะไรกับม้าทรงเหล่านี้หรือไม่เทปใสติดให้แผลสนิทแล้วก็กินยาแก้เสพแค่นั้นครับแม้ร่องรอยของบาดแผลจะสามารถรักษาได้เป็นปกติแต่กับชีวิตของม้าทรงเหล่านี้จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่เมื่อพวกเขาได้กลายมาเป็นม้าทรงไปติดตามจากปากของเขากันครับเมื่อก่อนเป็นเด็กเกเรมากแต่พอรู้ว่าอาจารย์ได้มารับเราได้มาช่วยชีวิตเราก็รู้สึกว่าดีครับชีวิตก็ดีขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุของปาฏิหาริย์หรือสิ่งใดก็ตามที่ทำให้ชีวิตของม้าทรงดีขึ้นหรือจะเป็นชีวิตของผู้ที่เข้าร่วมพิธีถือศีลกินผักด้วยก็ตามที่บรรพบุรุษได้ทิ้งให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังนั่นเองนี่กุศโลบายอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีทางพิธีกินผักพอปีหนึ่งเรามาเกิดการล้างท้องล้างชำระตอนนี้ทำให้ร่างกายเรารู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นถ้าหากว่าคุณจะสังเกตได้ง่ายๆว่าระหว่างคนกินผักนะครับกับคนรับประทานเนื้อเนี่ยคนกินผักเดินได้ทนกว่าโดยที่ไม่ค่อยเหนื่อยนะครับอันนี้มองเห็นได้ชัดอันนั้นสุขภาพกายสองก็คือสุขภาพจิตท่านจะมองเห็นว่าคนที่มาร่วมการกินผักเนี่ยเกิดความสบายอกสบายใจเราได้มาอนุโมทนาบุญอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นเรามาทานข้าวคิดว่ามาทานข้าวศาลเจ้าเราก็หยอดลงไปสัก20แต่20นี้จริงๆแล้วมันน้อยนะครับแต่ละมื้อเพราะเดี๋ยวนี้อาหารแต่ละมื้อก็อย่างน้อยๆก็5 60แต่ไม่เป็นไรอันนี้เราหยอดเข้าไปแค่20เราทานอิ่มไปมื้อนึงเราก็เกิดความสบายใจอิ่มเอิบอันนี้เท่ากับเราได้ขึ้นสู่สวรรค์เหมือนกันคือมีความสุขขึ้นนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของประเพณีและพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนไม่ใช่เพียงพระปฏิหารความท้าทายความตื่นเต้นที่ทำให้หลายต่อหลายคนยังคงเชื่อมั่นศรัทธาแต่คุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่นั่นขึ้นอยู่กับใจคุณผู้ชมเพราะทุกคนต่างมีเข็มทิศความเชื่อเป็นของตัวเองแต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนอยากที่จะรู้ชอบที่จะสงสัยในสิ่งเหลือเชื่อและถ้าคุณไม่เชื่ออยากเชื่อต้องเห็น
แล้วพบกันใหม่กับการเดินทางครั้งหน้าสวัสดีครับ